เราก็มาอยู่กันที่บริษัท Worldwide Healthy ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามดูน้องต้นนะคะ Founder Apprentice รุ่นอาชีวะของเรากันที่นี่กันเลยเดี๋ยวคิดว่าตอนนี้น้องน่าจะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องทำอะไรอยู่ค่ะไปเลยตามมาค่ะกลัวลื่นอ่ะน้องน่าจะอยู่ข้างในนะคะเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องต้นนะคะน้องต้นฟาวเดอร์เพรสรุ่นอาชีวะของเราค่ะจุดแรกนี่จะเป็นเอาไว้เก็บความภาคภูมิใจของเรานะครับเป็นเกี่ยวกับป้ายประกาศรางวัลต่างๆที่ได้รับมาก็ตัวนี้เป็นหลักสูตรที่เจ้าของบริษัทเขาไปเรียนที่ประเทศจีนมาทดสอบเซชวนมานะครับเป็นการทดเห็นจากทางเช่าที่เบสโอ้แล้วก็แอบเหลือไปเห็นด้วยนะคะมีนี่นะคะเป็นหลักสูตรผู้ประกอบการนะคะการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการของ NAA ก็มีอาจารย์ที่เลยก็คือเป็นเมียอาจารย์ผอของเรานะคะแล้วก็พี่ๆ NAA ก็เป็นอาจารย์อยู่ด้วยนะคะน้องต้นมีความเรียกว่าไง active ในการทำงานได้ดีเลยส่วนเรื่องตอนนี้เป็นงานที่น้องรับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์ก็เรียกได้ว่าเป็น marketing ออนไลน์เลยก็จะมีโจทย์เลยว่าอย่างช่วงตอนนี้จะเป็นโปรอะไรที่เราจะจัดใช่ไหมคะก็จะให้น้องเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับการดึงดูดความสนใจที่จะให้ลูกค้าแบบเห็นคอนเทนต์นี้แล้วแบบอุ๊ยมันปังอ่ะอยากซื้ออะไรเงี้ยแต่ต้องบอกเลยว่าลูกค้าของเราอ่ะกลุ่มลูกค้าจริงๆจะเป็นช่วง40ขึ้นไปใช่มันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเกือบเดือนในการที่สอนให้น้องได้ขายสินค้าในชีวิตจริงแล้วก็ต้องมองให้ออกว่าไม่ใช่เราที่เป็นลูกค้าแต่ว่าเป็นใครที่ซื้อสินค้าของเราที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราจริงๆใช่ช่วงแรกๆน้องจะมองว่าเป็นตัวเองที่เป็นคนซื้อใช่ค่ะก็ใช้เวลานานอยู่ในการปรับทัศนคติใช่แต่งานโอเคทำงานเร็วค่ะใช่แล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีเฮ้ยแอบเหลือไปเห็นหนึ่งอันนี้คือจ็อบของน้องต้นอันนี้เป็นงานของผมก็คืองานหลักเลยก็คือแอดมินเพจทางเช่าไทยลาวครับเป็นคนดูแลทั้งของเพจนะครับเรื่องคอนเทนต์การโพสต์ทุกวันนะครับเป็นการขายของเช่าแล้วก็พวกคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างก็คือดูอยู่ในส่วนของเหมือนพาร์ทนึงของการตลาดพี่เลี้ยงของเราคือใครคะพี่เลี้ยงของผมคือพี่เฟนครับพี่เฟนจะทำหน้าที่เป็นการตลาดของบริษัทดุไหมคะไม่ค่อยดุเท่าไหร่ครับบอกพี่ได้นะบอกพี่ได้นะพี่เฟนเขาไม่ได้ยินนะตอนนี้อย่างวันนึงอ่ะเฟนจะให้น้องประเมินเลยว่าในอย่างเป็นช่องทาง Facebook ใช่ไหมคะก็จะมีเป็นกราฟมีเป็นแบบว่าเครื่องมือในการประเมินอยู่แล้วว่าในวันนึงเนี่ยคนสนใจเพจเราในช่วงเวลาไหนเป็นเพศไหนแล้วก็ช่วงเวลานี้เราจะส่งสื่ออะไรไปให้ลูกค้าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับก็พวกการทำการตลาดในระบบการทำลงคีย์ข้อมูลลงอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับตารางของการส่งของให้ลูกค้าพัฒนาการน้องดีมากใช่แรกๆ ก็จะมีเกรงมากเลยค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วเข้าที่เข้าทางก็เลยมีคุยกันอยู่ว่าน้องจะต่อไหม อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องต้นนะคะไปทานข้าวเที่ยงระหว่างที่เดินไปทานข้าวเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินคุยไปด้วยเดี๋ยวไปกันค่ะไปค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกเนาะทั้งหมดก็2ชั้นครับเป็นห้องสองชั้นคิดว่าโครงการ Founder Apprentice ให้อะไรแก่เราบ้างคะคิดว่าโครงการ Founder Apprentice ให้อะไรที่ผมได้มากกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าโครงการนี้ตอนนี้ผมได้เข้าร่วมโครงการจนถึงวันนี้เนี่ยทำให้ผมได้เห็นว่าตัวเองมีจุดด้อยอะไรมีจุดที่ต้องพัฒนาอะไรใช่ครับอันนี้ผมก็จะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อีกระดับนึงแล้วก็มันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ผมคิดว่ามันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไวกว่าการที่เราไป
ทำที่อื่นนะครับเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ให้กับบริษัทตั้งแต่ผมอายุ18เลยประสบการณ์ที่ถ้าเป็นคนสี่เด็กอายุ18ที่จบการตลาดมาก็ยังไม่มีโอกาสทำขนาดนี้ใช่ว่าถ้าอยากจะก้าวชีวิตแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแนะนำโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองได้มากขึ้นดีอ่ะที่ได้มาก็เป็นวิวกันตลาดล้วนๆนะครับแล้วก็มีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาพบกับน้องต้นนะคะที่ทำงานที่บริษัทสุดไวเฮลตี้ครับใช่นะคะก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่นี่กันแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะได้เห็นว่าน้องทำงานพาร์ทอื่นหรือว่าอะไรยังไงอีกบ้างนะคะครบเครื่องแค่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามดูกันนะคะแล้วเจอกันค่ะเจอกันค่ะ